วอลเลย์บอลสาวไทยU20ร่วมสายเวียดนามอิหร่านศึกเอเชียวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่น20ปีอยู่ร่วมสายเดียวกับเวียดนามและอิหร่านในศึกเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ที่จีนสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้งประเภททีมหญิงและทีมชายออกมาแล้วเมื่อวันที่12คม2567โดยมี12ทีมเข้าร่วมได้แก่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าจีนเจ้าภาพและรองแชมป์เก่าไทยเกาหลีใต้ไต้หวันอิหร่านอินเดียคาซัคสถานออสเตรเลียฮ่องกงนิวซีแลนด์และเวียดนามในรอบแรกทีมตกลูกยางสาวไทยอยู่ร่วมสายซีกับเวียดนามและอิหร่านนัดเปิดสนามวันที่1กรกฎาคม2567ทีมไทยพบเวียดนามส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่23-30กรกฎาคม2567โดยมี16ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยอินโดนีเซียเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียอิหร่านจีนอินเดียบังคลาเทศเกาหลีใต้ไทยกาตาร์ญี่ปุ่นไต้หวันทีมจากเอเชียกลางทีมจากเอเชียตะวันตกทีมจากเอเชียตะวันออกทีมจากโอเชียเนียและทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทีมจากโซนที่ยังไม่ได้ระบุชื่อทีมต้องแข่งขันรอบคัดเลือกในโซนดังกล่าวก่อนผลทีมหนุ่มไทยรอบแรกอยู่ในสายดีร่วมกับเกาหลีใต้ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทีมจากเอเชียกลางนัดแรกวันที่23กรกฎาคม2567ไทยจะเจอเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นนัดรีแมตช์ชิงเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่16-23มิถุนายน2567โดยมี13ทีมเข้าร่วมได้แก่ญี่ปุ่นแชมป์เก่าจีนรองแชมป์เก่าเกาหลีใต้อันดับ3ไต้หวันคาซัคสถานอิหร่านฟิลิปปินส์อุซเบกิสถานออสเตรเลียฮ่องกงมาเก๊าอินเดียและไทยในรอบแรกทีมตกลูกยางสาวไทยอยู่ในสายเอร่วมกับมาเก๊าและอุซเบกิสถานนัดประเดิมสนามวันที่17มิถุนายนจะพบกับมาเก๊าและการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนชายอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองมานามาประเทศบาเรนระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2567โดยมี16ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยบาเรนญี่ปุ่นแชมป์เก่าอิหร่านรองแชมป์เก่าอินเดียเหรียญทองแดงเกาหลีใต้จีนไต้หวันไทยคูเวตออสเตรเลียฮ่องกงฟิลิปปินส์ทีมจากเอเชียกลางเอทีมจากเอเชียกลางบีทีมจากเอเชียตะวันตกเอและทีมจากเอเชียตะวันตกบีซึ่งทีมจากเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางที่ยังไม่ได้ระบุชื่อทีมต้องแข่งขันรอบคัดเลือกในโซนดังกล่าวก่อนซึ่งในรอบแรกสายเอทีมไทยอยู่กับเจ้าภาพบาเรนฮ่องกงและออสเตรเลียเกมเปิดสนามนัดแรกวันที่28กรกฎาคม2567ไทยจะเจอออสเตรเลียศึกมหาเวทปู่มหามุนี vs อาจารย์ยอดเดือดจะหมัดจะมวยศึกไฟท์คลับปทุมไม่ครบยกศึกมหาเวทปู่มหามุนี vs อาจารย์ยอดเดือดจะหมัดจะมวยศึกไฟท์คลับปทุมสุดท้ายไม่ครบยกปู่มหามุนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
อาจารย์ยอดไปอย่างสุดมันวันที่11มีนาคม67เป็นอีกมวยคู่หยุดโลกที่หลายคนเฝ้ารอเมื่อศึกไฟคลับปทุมธานีครั้งที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่10มีนาคมที่ผ่านมาจัดขึ้นยังเทศกาลบอลลูนเลิฟนวนครเฟสติวัล2024มีมวยคู่เดือดที่หลายคนรอชมโดยเพจ FIGHTCLUB Thailand เผยแพร่การชกระหว่างปู่มหามุนีหรือนายชัยรัตน์ยอดพรหมอดีตฤาษีชื่อดังอายุ44ปีเตรียมขึ้นชกกับอาจารย์ยอดวัย41ปีโดยมีคนดังในโลกออนไลน์มาเฝ้าชมมวยไฟคลับคู่นี้จำนวนมากเมื่อเริ่มชกทั้งคู่ต่างแลกหมัดเข่าศอกกันอย่างดูเดือดแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่เหมือนอาจารย์ยอดจะได้เปรียบปู่มหามุนีบวกกันชั้นเชิงมวยที่อาจารย์ยอดจะเหนือกว่าเห็นได้ชัดทำให้มวยคู่นี้ชกกันไม่ครบชกสุดท้ายแล้วปู่มหามุนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อาจารย์ยอดไปอย่างสุดมันท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงเรียกร้องให้จัดมวยคู่นี้ขึ้นมาชกกันอีกครั้งขณะที่โลกโซเชียลแห่คอมเมนต์จำนวนมากทั้งให้กำลังใจนักมวยทั้งคู่และวิเคราะห์วิจารณ์การชกของมวยคู่นี้พร้อมแนะนำให้รีแมตช์ชกกันอีกรอบซีซีวัดไปยินดีงานแต่งฟลุ๊กนาตาลีไร้รูปภรรยาร่วมเฟรมไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบซีซีวัดไปยินดีงานแต่งฟลุ๊กนาตาลีไร้รูปภรรยาร่วมเฟรมไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆเผยภาพไปร่วมยินดีงานวิวาห์แห่งปีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวซีซีวัดโพสต์ร่วมเฟรมฟลุ๊กเกริกพลและนาตาลีแต่ไร้เงาเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาร่วมเฟรมด้วยพร้อมระบุแคปชั่นร่วมยินดีกับบ่าวสาวโดยพีคตรงคลิปภรรยาด้วยว่าเป็นงานที่น่ารักมากสวยงามซาบซึ้งสนุกสนานยินดีด้วยกับทั้งคู่ด้วยนะครับรักเสมอปอลอหาภรรยาไม่เจอตอนถ่ายรูปเพราะว่านางดูคลิปเอาเองละกันชมคลิปอีโมจิมองบนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลีฟลูเกเวอร์ปเตอร์ทั้งนี้เผยคลิปไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบชมคลิปเอมี่ภรรยากำลังจอยกับงานวิวาห์ของฟลุ๊กและนาตาลีโดยเอมี่ทั้งแดนทั้งริ้งสนุกสนานอยู่ขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมและแซวเอมี่น่ารักอาทิกำลังคิดว่าพี่นี่เมาแล้วแน่ตอนดูรูปชอบซีเอมี่มานานมากๆยิ่งตอนนี้เห็นเอมี่นางยิ่งน่ารักกับเพื่อนๆทุกคนคุณเอมี่ดูจอยกับงานแต่งเพื่อนทุกคนเลยคะน่ารักคะน่ารักจังชอบนะสังคมเปิดกว้างมองภาพจริงๆของดาราเขาได้แสดงตัวตนจริงๆไม่ต้องสร้างภาพพระเอกนางเอกอยู่ในกรอบเหมือนสมัยก่อนเป็นต้น